อนที่98มุมมองความมั่นคงจากนักวิชาการตอนที่2เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบากที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้มีดิฉันอัศรารัตการันมาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งค่ะของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเสียงจากผู้หญิงในครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งของโครงการก็เพื่อให้คุณผู้ฟังได้ตระหนักถึงผลกระทบและปัญหาของความรุนแรงของสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผู้หญิงในครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นกำลังเผชิญอยู่ค่ะและร่วมสื่อสารถึงการเปลี่ยนแปลงของบทบาทผู้หญิงในชุมชนภายหลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงว่าผู้หญิงได้ก้าวข้ามวิกฤตและความสูญเสียมาได้อย่างไรซึ่งผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบหลายท่านนะคะได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตให้เราได้รับทราบค่ะคุณผู้ฟังคะแนวทางการสร้างความมั่นคงของชีวิตก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งค่ะที่เราได้ไปเก็บเสียงจากคนในชุมชนท้องถิ่นมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบคุณผู้ฟังคะสำหรับในตอนที่ผ่านมาเราได้พาคุณผู้ฟังไปรับฟังถึงมุมมองเรื่องของความมั่นคงจากนักวิชาการหลายท่านซึ่งนักวิชาการเหล่านั้นนะคะท่านก็เป็นผู้ที่ให้ความสนใจและความสำคัญกับเรื่องราวความเป็นไปของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมาวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เราจะพาคุณผู้ฟังไปฟังมุมมองในเรื่องความมั่นคงของมนุษย์จากนักวิชาการกันต่อค่ะท่านแรกนะคะผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.ศาสตราจารย์ดร.สวัสดิ์ตันตรัตน์ท่านได้พูดถึงเรื่องความมั่นคงของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคะนอกเหนือจากปัจจัย4ที่เราทราบกันอยู่นะครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยอาจจะต้องมีความมั่นคงในแง่จิตใจด้วยในแง่ของครอบครัวนะครับคือความสัมพันธ์ของแต่ละคนกับครอบครัวเนี่ยก็ต้องอยู่ในพื้นฐานที่ดีทำให้ตัวเองมีความสุขนะครับและแน่นอนตัวเองนี่ในที่สุดแล้วจะต้องมีงานทำมีอะไรตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสองส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญนะครับในแง่ของครอบครัวความสุขที่อยู่กับครอบครัวแล้วก็งานการที่สุจริตเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญครับคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงของศาสตราจารย์ดร.สวัสดิ์ตันตรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกว.ค่ะในมุมมองของอาจารย์สวัสดิ์นะคะท่านได้ให้ความสำคัญกับครอบครัวและการมีงานทำที่สุจริตค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับท่านที่สองนะคะเราไปฟังเสียงของอาจารย์ชยันต์วัฒนภูติอาจารย์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ชยันต์เป็นผู้ที่สนใจงานวิจัยท้องถิ่นที่ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการเป็นผู้คิดและทำเองค่ะอาจารย์ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการวิจัยกำปงงานวิจัยท้องถิ่นที่ทำใน6หมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีค่ะอาจารย์ชยันต์มีมุมมองต่อความมั่นคงของมนุษย์อย่างไรเราไปฟังกันค่ะประการแรกก็คือความมั่นคงเรื่องอาหารใช่ไหมมนุษย์ก็ต้องสามารถที่จะมีอาหารที่กินที่พอเพียงซึ่งอาหารอันหนึ่งก็มาจากทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเองหรือที่สองคือการที่มนุษย์จะสามารถจะไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรคือไปทำไร่ทำนาทำสวนหรือไปทำงานในเมืองเพื่อที่จะได้เงินได้ทองมาซื้อแต่ว่ามาซื้ออาหารเพื่อเกิดความมั่นคงความมั่นคงอีกส่วนหนึ่งก็คือความมั่นคงทางด้านสังคมคุณจะอยู่คนเดียวไม่ได้ถ้าคุณหรือตักตัวเอาประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเดียวไม่ได้แต่คุณต้องคำนึงว่าชุมชนของคุณเนี่ยอยู่ร่วมกันได้หรือเปล่าเรามีน้ำมีป่ามีที่นี่ก็ต้องทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมกันเพื่อที่เกิดความมั่นคงสูงขึ้นมาและที่สามคือว่าในชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเราก็ไม่แน่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นยิ่งสังคมมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเราเข้าไปเผชิญกับเราเข้าก้าวเข้าไปสู่ระบบตลาด
ก้าวเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน์เราทำอะไรไปทุกวันนี้มันมีความเสี่ยงไม่ว่าการเสี่ยงในการทำมาหากินหรือแม้แต่กระทั่งว่าการเดินทางไปเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงมากขึ้นใช่ไหมเพราะทำยังไงเราถึงจะลดความเสี่ยงขึ้นมาได้ทำให้เกิดความมั่นคงก็คือว่าเราก็ต้องมีสติเราก็ต้องนึกถึงคำสอนของทางศาสดาไม่ว่าจะเป็นอิสลามหรือพุทธก็ตามเราก็ต้องเอาสิ่งนี้มาไขควนดูว่าสิ่งนี้จะทำให้เราเกิดความมั่นคงในชีวิตของเราได้อย่างไรบ้างแล้วก็เผื่อแผ่ไปสู่คนในครอบครัวแล้วก็เผื่อแผ่คนในชุมชนนั้นผมคิดว่าเราจะขาดอย่างน้อย3อย่างเนี่ยไม่ได้ต้องประกอบกันคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงของอาจารย์ชยันวัฒนพูดผู้ที่ให้ความสนใจงานวิจัยท้องถิ่นค่ะอาจารย์ชยันบอกว่าความมั่นคงของมนุษย์ต้องประกอบด้วย 1. เรื่องของความมั่นคงทางอาหารค่ะ 2. ความมั่นคงทางสังคมชุมชนอยู่ร่วมกันได้ทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรค่ะและ 3. นะคะคนในสังคมมีสิ่งยึดเหนี่ยวมีสติยึดหลักคำสอนของศาสนาค่ะคุณผู้ฟังคะเราไปฟังนักวิชาการอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์ฉันทนาบรรพสิริโชติหวั่นแก้วอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพูดถึงมุมมองความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคือเวลาที่โลกมันซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็ในสถานการณ์ที่เป็นความขัดแย้งและความรุนแรงเนี่ยเราต้องยึดตัวคนเป็นหลักคนจะอยู่อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่จะตอบว่าชาติเราจะอยู่ได้อย่างไรนะถ้าสมมุติว่าผู้คนที่อยู่ในพื้นที่มีความหวาดระแวงหวาดกลัวแม้แต่กลัวอำนาจรัฐเองเนี่ยมันก็ไม่มีอนาคตของความเป็นชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องเน้นให้เขามีความรู้สึกปลอดภัยนะแล้วก็มีส่วนร่วมแล้วก็ให้เขามีเสรีภาพที่จะเป็นตัวของตัวของเองได้มากที่สุดนะทีนี้มันก็จะเป็นห่วงโซ่ที่สำคัญในการตอบปัญหาความมั่นคงของชาติคุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงของอาจารย์ฉันทนาบรรพสิริโชติหวั่นแก้วจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาอาจารย์ฉันทนาได้บอกว่าต้องให้คนในพื้นที่มีความรู้สึกปลอดภัยมีส่วนร่วมและต้องมีเสรีภาพค่ะซึ่งก็เป็นห่วงโซ่ที่สำคัญในการตอบปัญหาความมั่นคงของชาติด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเราไปฟังเสียงจากนักวิชาการอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์มาร์คตามไทยผู้อำนวยการสถาบันศาสนาวัฒนธรรมและสันติภาพมหาวิทยาลัยพายัพมาบอกเล่ามุมมองความมั่นคงของมนุษย์ค่ะโดยภาพใหญ่ที่สุดสุดท้ายแล้วความมั่นคงก็คือการที่ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขนี่คือเป้าหมายใหญ่ที่สุดผมคิดว่าคนที่เข้าใจความมั่นคงแบบเดิมเกี่ยวกับการปกป้องพื้นที่หรืออะไรจริงๆแล้วถ้าถามเขาก็เข้าใจว่ามันคือการที่ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขเพราะว่าไม่มีใครเขาจะพูดว่าถ้าในประเทศไม่มีประชาชนเหลืออยู่เลยแต่ยังมั่นคงมีอย่างนั้นพูดอย่างนี้ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นทุกคนก็รู้ว่าความมั่นคงแบบเดิมที่เข้าใจมันแค่เป็นวิธีไปสู่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขคือความมั่นคงมันประสานกันยังไงอันนี้ที่ต้องคุยบางคนนึกว่าอยู่เย็นเป็นสุขก็คือทางรัฐมีกำลังอยู่เยอะปกป้องรู้สึกสบายใจแต่ตรงนี้เนี่ยอย่างประเด็นแรกที่ผมพูดไปว่าบทบาทของภาคประชาสังคมคือถ้าอันนี้ไม่ใช่ภาคประชาสังคมก็ต้องบอกรัฐนี่ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกมั่นคงเพราะว่าถ้าไม่บอกก็จะบางคนก็จะนึกว่าใช่คุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงของอาจารย์มาร์คตามไทยผู้อำนวยการสถาบันศาสนาวัฒนธรรมและสันติภาพมหาวิทยาลัยพายัพค่ะอาจารย์มาร์คบอกว่าความมั่นคงของมนุษย์ที่สำคัญก็คือการที่คนเราดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับมุมมองต่อความมั่นคงของมนุษย์เสียงสุดท้ายในวันนี้นะคะก็คือเสียงของบาบอฮายีอับดุลอาซิสยานยานายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเนื่องจากบาบออับดุลอาซิสนะคะเป็นคนจากชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่านจึงให้สัมภาษณ์เป็นภาษามลายูค่ะมนุษย์นี่นะ tegak dengan iman dia kalau tak ada iman dia tak ada มั่นคงในชีวิตถ้าไม่มี iman ถ้าไม่มีความศรัทธาจะไม่มั่นคงในชีวิตของเขา itu adalah sebagai syarat asasi sebagai lakukan kita untuk membina ketegakan kestabilan hidup kita baik mau kitakestabilan hidup dalam masyarakat, dalam umur kita, cara dengan umur kita, dalam orang ahli umur kita, dengan ime. Tak didik anak dengan berasah pada ime. Didik adik pendidiknya berasah daripada keimanan. Sebab apa? Sebab tiap-tiap orang beranak baru,
Nah kita kena budak halus tu pun kita kena wi dengar haime dulu. Sunnah dia kena be. Lekane sunnah koma sudah lekiri budak-budak kecil bayi tu. Nah itu menunjukkan bahwasanya iman ni sejak daripada kecil lagi kita kena tanam. Nah dan orang tua pun lebih-lebih lagi. Jadi tak ada dah benda lain dengan iman. Tak dapat membina kestabilan hidup kita. Kalau tak ada iman, tak ada tak cerah hidup kita. คุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็นเสียงของบาบอฮายีอับดุลอาซิสยานยานายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่ให้สัมภาษณ์เป็นภาษามลายูค่ะท่านได้บอกว่าความมั่นคงของมนุษย์ก็คือมนุษย์ต้องมีศรัทธาค่ะถ้าเขาไม่มีศรัทธาเขาก็จะไม่มีความมั่นคงในชีวิตเราชี้นำทางลูกของเราด้วยศรัทธาบาบอได้ยกตัวอย่างของศาสนาอิสลามว่าเมื่อเด็กมุสลิมเกิดมาใหม่เขาจะยินเสียงแห่งความศรัทธาก่อนนั่นก็คือเสียงกล่าวอาซานหรือเสียงที่บอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์บอบอได้ชี้ให้เห็นว่าความศรัทธาต้องมีมาตั้งแต่เล็กๆยิ่งอายุมากขึ้นความศรัทธาก็ยิ่งต้องมากขึ้นตามไปด้วยค่ะเมื่อมีศรัทธาจึงจะสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ถ้าไม่มีความศรัทธาชีวิตของเราก็จะไม่พบแสงสว่างค่ะคุณผู้ฟังคะที่เราได้ฟังกันในวันนี้นะคะก็เป็นหลากหลายมุมมองความมั่นคงของนักวิชาการค่ะและผู้รู้ทางศาสนาในตอนต่อไปนะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปฟังข้อเสนอแนะดีๆเพื่อให้เกิดสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะติดตามรับฟังให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอัศรารัตการันและรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ต้องลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์073-336-490ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้